กระเทียมโทนแก้ไขมันอุดตันเส้นเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดเป็นภัยเงียบที่คนมักไม่ระวังและเป็นโดยไม่รู้ตัวส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคเมื่อเป็นแล้วจะอันตรายมากดังนั้นทุกคนควรไปพบแพทย์ตรวจค่าเลือดอย่างสม่ำเสมอเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวในทางสมุนไพรมีวิธีป้องกันหรือไม่ให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดได้เช่นกันคือใช้กระเทียมโทน21หัวปอกเปลือกออกเทน้ำผึ้งแท้ลงไปท่วมหัวกระเทียมปั่นละเอียดเทใส่โหลแก้วปิดฝาสนิทหมักไว้7วันจึงเปิดฝาตักกินทั้งน้ำและเนื้อก่อนนอน2ช้อนโต๊ะทำกินให้ตลอดไม่มีอันตรายอะไรจะช่วยไม่ใช้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้แต่วิธีนี้จะรับประทานได้ยากมากปัจจุบันมีชนิดบรรจุแคปซูลขายกินง่ายกว่าและได้ผลดีเช่นเดียวกันกระเทียมโทนมีสรรพคุณทางสมุนไพรเยอะเช่นใบสดร้อนฉุนทำให้เสมหะแห้งกระจายโลหิตหัวแก้ไอแก้โรผิวหนังแก้แผลเน่าเนื้อร้ายบำรุงธาตุแก้หืดแก้อัมพาตบำรุงปอดแก้วัณโรคปอดซึ่งในงานวิจัยพบว่ากระเทียมหรือกระเทียมโทนรับประทาน